กับพ่อพ่อกับมิงละค่ะมื้อนี้ค่ะมื้อนี้ค่ะไดเนียลกินซูพีซูนองกินคือเก่าเนาะได้มกปลาได้ซุปบักเขียเป็นตาแซ่บบ่เอ้าให้เบิ่งเอาโอ้ยใครเฮียเนี่ยมกปลาส่วนอันนี้กะซุปบักเขียมากินข้าวน้ำกันค่ะสบายดีไหมทุกคนนะคะแล้วพี่น้องเนาะหมูว่าน่ะหนูอัดคลิปอยู่ตำอูด้งแต่ว่าไม่หนูมันพังสลอบนี่ไม่พังแน่นอนเลยอันนี้ก็เลยได้ใส่ไม่หน่อยแล้วค่ะเด้อไม่ใหญ่มันพังโอเคค่ะมาค่ะมากินข้าวน้ำกันแซ่บๆเพื่อเก่าละมื้อนี้โอจินพ่อจะตื่นกินขนมเด็กหน่อยอยู่ซุปเปอร์เคียลูกสาวหลาคอมากจะถ่ายแล้วค่ะมื้อนี้เด้อเอาคุยซุปเปอร์เคียก่อนเลยแซ่บหัวหน้าคณะกินขนมเล็กน้อยวะพ่อจะตื่นอาจจะมีเสียงดังเลยเด้อนั่งอาจจะเล่นของเลยขออภัยล่วงหน้าซุปเปอร์เคียแซ่บมกปลาใช้พักซี่เล่าปลากระพงคือมาตรฐานเกาหลีนัวบะเดะสอนให้นางอื่นว่ามามาพ่อแต่ว่าใดอันที่รู้เรื่องมีคำเดียวนี่แหละอย่างอื่นกับว่าคำอื่นแต่ว่านางคงสิบ่รู้ความหมายแต่หูแต่ว่ามามาอื่นแม่บ้างเลยจับได้ซุปเปอร์เกียร์ครับใบสะระแหน่นี่เขากันได้พี่น้องหอมหื้มๆขึ้นดังพี่น้องบ้านเฮาก็ดูแลสุขภาพไปด้วยค่ะเด้อไวรัสระบาดเนาะช่วงนี้เนาะค่ะมีผู้ติดเชื้ออยู่ในจีนน่ะ 4,000 กว่าคนแล้วเนาะน่าตัวเลขน่าตกใจมากเลยจาก 2,000 พันไปมือเดียวกระโดดเป็น 4,000 กว่าต้องดูแลเจ้าของนะพี่น้องเด้อไปดึกเรื่องนี้ที่แออัดเนาะโล่งหนังยังสิพยายามดึกเรื่องกินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่หน้ากากนะฮะช่วงเย็นทรายดิบกับงูของดิบไปก่อนเนาะกินของสุกๆไปก่อนแซ่บซุปเปอร์เคียวไข่ต้มแซ่บทอดกับทอดกุนเชียงก็แซ่บข้าวกันอ่อนร้อนไม่นุ่มเหมือนแซ่บครับมกปลาก็แซ่บตอนแรกว่าจะเฮ็ดมกปลาหรือซุปเปอร์เคียวนะก็ว่ากันเลยตัดสินใจบ่ได้ก็เลยจัดสองพี่น้องที่ขอมาว่าอยากให้เฮ็ดวิธีทำแล้วก็กินให้เบิ่งแนวอยากเฮ็ดอยู่ด้วยค่ะด้วยแต่ว่าอันตอนที่เฮ็ดแนวกินนี่เนาะเบิ่งรูปไปนั่มแลนไปแลนมาเนาะก็เลยบ่มีสมาธิสิมาอันเฮ็ดเป็นคลิปเป็นหยังดอกพี่น้องหนูกำลังเดือดปีนไปเท่าทิศพระแดดเดี๋ยวรอให้มันเข่าทีเข่าทั้งกันเนาะมาไม่ถึงกันแซ่บมกปลาทำไมมีผักซี่เล่าเนี่ย
บ่เต็มสูตรหมกป่าต้องมีผักชีลาวซุปบักเคียต้องมีอันซาแหนกผักชีใบเลื้อยอย่างแบบผักชุนๆเนาะแซ่บคุยเอาซุปบักเคียเนี่ยคำง่ายๆแล้วขึ้นยากอีกสารแหน่ก็พักซี่เล่าเลยมาแต่ตลาดไทยอันอาทิตย์ที่แล้วครับเนาะครับสิกินให้มันเบิดดอกพักสารแหน่มาเนี่ยมันหลงแต่มันพลึงหัดที่แล้วเนาะอย่างมันสิเสียก่อนบักเคียวนี่ซุปซีนวลหนึ่งเนี่ยน้ำมันหางเงยใหญ่เนาะคุยคำใหญ่ใหญ่หมกป่ากับผักชีเราเดือดเป็ดแห้งไข่ต้มอีกหน่อยนึงข้าวเหนียวกับข้าวเหนียวเกาหลีเราละค่ะตอนแรกก็มีความรู้สึกว่าอยากกินข้าวเหนียวไทยแต่มันก็ทันว่าไปตลาดไทยหรือว่าไปตลาดเอเชียมันก็บ่มีเนาะก็กินข้าวเหนียวเกาหลีแบบว่าเดี๋ยวบ่มีกินนะแต่ว่าสมมุติอย่างเงี้ยกินเบิร์ดเป็นทุ่งแล้วเนาะอ่ะชิ้นอยู่ได้ค่ะแซ่บอยู่ดีอยู่ได้ค่ะมันสื่อไงเพราะว่าเฮียนอยู่ใกล้ตลาดเกาหลีเนาะก็เอาที่สะดวกเนาะบางอย่างเนาะเขาอยู่ต่างประเทศแซ่บก็เรียกว่าสิซื้อปลานิ่นปลานิ่นแพงกว่าผักปลากระพงอะปลานิ่นประมาณเกือบ$10ที่เขาหั่นไว้แล้วปลากระพง$3 ตอนเนี่ยเพราะว่ากินผู้เดียวเนาะเฮ็ดหลายกับกินมือหนึ่งคาบหนึ่งสองคาบกับเบื่อเราที่ไปซื้อมาเป็นโตใหญ่กับเชื่อได้ของหมกตอนหนึ่งอ่ะครับหมดตอนหนึ่งกำลังดีพ่อกินเบิดมือเดียวเห็นหน้าขับบ่ายแล้วก็ขับแรงเจ้าตำกุ้งสดก็อยากเด้แต่ว่ากะของดิบยังไงเนาะช่วงนี้แซ่บข้าวเบิดกล้องแซ่บสุดเขียดเด้คุยออกคำใหญ่ๆเนี่ยใครต้องนั่งจากออกจากอัน
น่ะออกจากอันออกเอานั่งใส่ไว้นี่แนวยืนนิดหน่อยยกเอาจริงป่ะวนาคณะเริ่มโวยวายแล้วอยากออกจากแนวอันแนวอันแนวกระโดดออกสร้างใส่ไว้ในแนวกระโดดเพราะว่าแม่กินข้าวอยู่นั่งมักปีนซุมือเนี่ยหย่านลมแม่บ่อยู่น้ำหงายหลังเบิร์ดอินเดียชาแนลกินให้เบิร์ดสมอยากเข้ากับเบิร์ดเขาเป็นขึ้นจังสิบอิ่มเหมือนที่เนี่ยเขาก็ว่าหนึ่งหลายอยู่ดิหนึ่งเต็มกว้างสงสัยแซ่บหลายมาเลยหิวจัดน้ำตอนถึงอีแม่เป็นเด็กหน่อยอีแม่มักหนึ่งอันปลาขาวสวยให้กินสั่งกลางหลายกลางที่เป็นเฟ้ยฝอยนิดหน่อยเนาะกินยากก็ยังมีปลาขาวสวยแสกซึมยูทูบอันนู้พื้นที่เนื้อเขาหนูเบิร์ดพี่น้องเอ้ยมั่งแสบเลยเดี๋ยวจังอันกินต่อตอนแรกเขาเบิร์ดขอบคุณสำหรับการติดตามทุก Subscribe และแชร์ด้วยค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจให้ช่องอีสานอเมริกาอยู่ดีมีแห้งทุกคนละกะพอกันคลิปนะคะสวัสดีค่ะ